สวัสดีครับผมแม็กเจนมานะครับวันนี้มาถ่ายโฟโต้ชูตนะครับเป็นธีมเกี่ยวกับป่านะครับของเพจฮิปสเตอร์นะฮะอย่างที่เคยได้ยินนะครับเข้าป่าก็ต้องเจอนกแต่วันนี้ไม่น่าจะเจอเสือครับไม่มีครับนกเนี่ยเป็นนกเป็นสัตว์ที่เดินทางไกลมากในการอพยพแต่ละทีมันจะเดินทางไปไกลกว่าที่แบบสัตว์อื่นจะได้ไปดังนั้นมันก็เลยถามผมว่าจะไปไหนผมก็อยากว่าจะไปให้ไกลไกลกันกว่าที่ใครเคยไปก็ตามแต่พอได้มาเจอนกจริงๆเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มันแปลกดีเวลาที่มันเกาะบนแขนเรามันไม่ใช่นกแบบที่เราเจอได้ทั่วไปเขาตัวค่อนข้างหนักครับมันคงถามผมว่าเมื่อยไหมแม็กแล้วก็เล็บมันแหลมมากก็เจาะเจาะจิกๆอยู่แต่ว่าคุ้มดีครับน่ารักมากจริงปกติก็ไม่ค่อยได้ถ่ายแบบอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้ก็มาเป็นธีมที่เราชอบอยู่แล้วด้วยก็ฟินๆครับจริงๆอยากขอรูปเยอะๆเลยเอาไว้ลงเล่นๆครับสามารถติดตามนิตยสารเพชรฮิปสเตอร์ได้นะครับผมฉบับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งผมก็จะอยู่ในนั้นพร้อมกับนกอีก2ตัวนะครับอย่าลืมนะครับติดตามได้ที่ Facebook Fanpage เพชรฮิปสเตอร์นะครับ IG ก็ชื่อเดียวกันนะครับเพชรฮิปสเตอร์หรือว่าจะเป็น YouTube ก็เพชรฮิปสเตอร์ Official นะครับ PETHIPSTER ครับผมแล้วก็อย่าลืม www.pethipsters.com ครับสัตว์เนี่ยน่าจะเข้าใจเราจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันและกันน่ะบางครั้งเราก็ดูแลเค้าเค้าก็ให้ความสุขเราก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเพื่อนของมนุษย์